จะมอบซองให้นายใช่ไหมเงินนี้นะฮะมาจากการรวบรวมจากผู้บริจาคของคนไทยในอเมริกามาในนามของสมาคมไทยกอล์ฟเฟอร์แอสโซเชียชันในอเมริกานะครับแล้วก็รวบรวมกันคนละ100 200มาจนเป็นเงินประมาณ 4,000 เหรียญคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 131,000 คือเริ่มต้นโดยมีนักกอล์ฟคนหนึ่งต้องการช่วยเหลือผู้ที่ป่วยเป็นโควิด-19 เลยเริ่มให้สมาคมกอล์ฟรวบรวมเงินจากผู้เล่นที่จัดขึ้นไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วหลังจากนั้นก็เลยรวบรวมมาโดยให้ผมเป็นตัวแทนมามอบให้สิงห์อาสาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 จากจุดเริ่มต้นอันแรกนะครับ